ทำไมตลาดหุ้นเวียดนามบางช่วงร่วงลงมาหนักก็จริงแต่ใช้เวลาไม่นานครับก็สามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้แล้วเสน่ห์ของการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามอยู่ตรงไหนบ้างธีมไหนที่น่าลงทุนระยะยาววันนี้ผมอีกวันพจน์จากช่องถามอีกกับอีกทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ชวนทุกท่านมาวิเคราะห์หาโอกาสในการลงทุนกันครับในช่วงวิกฤตโควิด-19 ตลาดหุ้นเวียดนามร่วงหนักเหมือนกับหลายๆประเทศครับแต่สุดท้ายก็กลับมาได้และจากจุดต่ำสุดก็ขึ้นมาแล้วกว่า 115% หรือแม้กระทั่งรอบล่าสุดที่เจอการระบาดโควิดระลอกใหม่ก็มีส่วนที่ทำให้ตลาดร่วงลงมาบ้างครับแต่ไม่นานก็ดีดกลับและขึ้นมาได้เราเข้าใจว่าเวียดนามเนี่ยมันโตดีขนาดไหนเราอ่านหนังสือพิมพ์เราฟังข่าวเราเห็นภาพแมกโรที่โตชัดแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับเข้าไปได้ตลอดเรามองไปข้างหน้าเองเนี่ยเราเห็น earning growth ที่มันโตดีไม่ต้องดูว่าหุ้นไหนเป็นหุ้น value หรือหุ้น growth เลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเก่าหรือธุรกิจใหม่เนี่ยมันยังสามารถ deliver ตัวของกำไรต่อหุ้นที่โตได้มากๆนะครับภาพแมกโรภาพใหญ่ของเศรษฐกิจเวียดนามมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆก็เลยทำให้เป็นขวัญใจของนักทุนทั่วโลกและมีศักยภาพในการเติบโตสูงครับเช่นจำนวนประชากรที่มีมากเกือบ100ล้านคนและส่วนใหญ่ก็ยังเป็นวัยรุ่นอายุยังน้อยค่าเฉลี่ยเพียงแค่32ปีทำให้กำลังซื้อและพลังการจับจ่ายใช้สอยยังสูงมากในขณะเดียวกันตัวเลข GDP ของเวียดนามก็โตโดดเด่นเมื่อเทียบกับหลายประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เวียดนามเป็นประเทศเนื้อหอมนักทุนต่างประเทศแห่กันเข้าไปลงทุนในเวียดนามเยอะมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเดี๋ยวลองพลิกดูสินค้าที่อยู่รอบตัวเราโดยเฉพาะสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับจะเห็นคำว่า made in Vietnam นี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของเขาที่ตอนนี้ขึ้นมาระดับโลกแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นในมุมของนักลงทุนอย่างพวกเรานะผมว่าเราต้องตั้งคำถามนะครับว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นปัจจัยบวกที่คนทั้งโลกน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมันน่าจะสะท้อนเข้าไปหรือว่ารับรู้เข้าไปในราคาหรือในตลาดหุ้นเวียดนามไปแล้วไม่ใช่หรือครับprice in เข้าไปบ้างแล้วนะครับแต่ price in ไม่หมดอาจจะนึกว่าตลาดตอนนี้แพงมากแล้ว over price แล้วแต่จริงๆ PE เขาอยู่แค่13เท่าเองโดยเฉลี่ยแล้วในเอเชียเทรดกันอยู่ประมาณ15เท่าแล้วถ้าเราไปดู mid cap ตลาดเวียดนามจริงๆมันอยู่แค่9เท่าด้วยซ้ำปีหน้า Bloomberg forecast ไว้นะเวียดนามน่าจะโตได้ประมาณ 25% ในขณะที่ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่จะโตประมาณ 14-15% ยังไม่นับปัจจัยระยะสั้นเช่นการเร่งการฉีดวัคซีนแล้วก็การเปิดเมืองตัวนี้ก็จะทำให้เวียดนามนั้นดูมีเสน่ห์มากขึ้นครับนอกจากนี้ครับโครงสร้างตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงในบางอย่างเช่นกลุ่มนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดเวียดนามครับเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่เราไปลงทุนใหม่ๆเขาเทรดกันอยู่ 3,000 ล้านบาทต่อวันมาวันนี้เขาเทรดกันอยู่ 30,000 ล้านละเป็นอันดับ2ของอาเซียนละรองแค่จากไทยเท่านั้นเองคือ2ปีที่ผ่านมาจำนวน retail investor หน้าใหม่ๆเขาเข้ามาในตลาดนี้เยอะมาก broker account นะครับ2ปีที่แล้วอยู่2ล้านกว่าบัญชีมาวันนี้อยู่3ล้านกว่าบัญชีละแล้วเขายังมีโอกาสที่จะโดนอัปเกรดขึ้นเป็น emerging market ปัจจุบันนี้เวียดนามอยู่ใน status เป็น frontier ตอนนี้เวียดนามเขากำลังศึกษาเรื่อง NVDR อยู่เขาพยายามจะ copy ไทยคือพอไทยมี NVDR ปุ๊บอะเราเลยไม่ต้องไปจ่ายพรีเมียมแล้วถ้าเขาขึ้นเป็น EM ได้ผมเชื่อว่า fund flow จะเข้าตลาดนี้เยอะเพราะ active fund อะมันเข้ามาแล้วแต่ passive fund มันยังไม่เข้าเพราะมันยังไม่ขึ้นเป็น EM ครับเชื่อว่าเวียดนามมีปัจจัยพื้นฐานดีและถึงแม้ว่าตลาดจะรับรู้ข่าวดีไปบ้างบางส่วนแล้วแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วยังมีศักยภาพในการเติบโตสูงและราคาก็ยังถือว่าไม่ได้แพงจนเกินไปโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศพอฟังแบบนี้แล้วชวนทุกท่านมาวิเคราะห์หาโอกาสกันหน่อยครับณที่นี้นักลงทุนทั่วโลกพูดตรงกันแหละครับบอกว่าตลาดเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดที่เปรียบเสมือนกับสาวที่ดูแล้วโอ้โหสวยพราวเสน่ห์มากๆดูมุมไหนก็สวยไปหมดเลยนะครับงั้นเราอย่ายืนดูเขาอย่างเดียวครับเราต้องหาโอกาสในการลงทุนเติบโตไปพร้อมกับเขาด้วยครับ3ธีมที่น่าสนใจที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวเช่น1ธีมที่เน้นการเติบโตของสังคมเมือง2ธีมที่เติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากเงินลงทุนต่างชาติและธีมที่3คือการเติบโตของกลุ่มดิจิตอลการบริโภคในประเทศเป็นหลักทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวก property เกี่ยวกับสถาบันการเงินพวก consumer แล้วก็พวก IT พวกนี้เนี่ยได้ประโยชน์เต็มที่คือการบริโภคของพรีเมียมในตลาดเวียดนามด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสินค้าประเภทของกินกับสุขภาพยกตัวอย่างเช่นเครื่องปรุงรสที่ไว้ทำประกอบอาหารเวลาช่วงล็อกดาวน์เนี่ยขายดีมากโตเป็น double digit growth เลยและอีกเทรนด์นึงเนี่ยก็คือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้เนี่ยก็โตดีนะครับในภาวะปกติยกตัวอย่างหุ้นที่เติบโตไปพร้อมกับเทรนด์นี้กันนะครับก็เป็นผู้ผลิตนมรายใหญ่ที่สุดเบอร์หนึ่งของเวียดนามมีส่วนแบ่งการตลาด market share มากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศครับวินเนอร์มิลค์มีผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากนมอย่างครบวงจรเช่นนม UHT นมผงโยเกิร์ตนมข้นหวานหรือครีมเทียมข้นหวานไอศกรีมชีสนมถั่วเหลืองเป็นต้นการบริโภคนมเนี่ยมันยังมีโอกาสโตจากทัวริซึมได้ด้วยจากตัวของเอ็กซ์แพดที่เข้ามาเพิ่มได้ด้วยนอกเหนือจากประชากรในประเทศอย่างที่2ก็คือเขาเองเนี่ยชิปเซกเมนต์ไปทำของที่มีพรีเมียมมากขึ้นเช่นนมออร์แกนิกโยเกิร์ตไอศกรีมพวกนี้เนี่ยมีราคาการขายเยอะขึ้นใช้ช่องทางขายช่องทางเดิมนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการแอดอัพมาร์จิ้น
และอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือของมีแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบขึ้นหรือว่าการแข่งขันที่มากขึ้นคนพวกนี้เขาก็จะสามารถปรับราคาขึ้นได้แล้วก็เมนเทนมาร์จิ้นได้เวนามิลก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตของเขาขึ้นเนี่ยนะเขาสามารถปรับราคาขึ้นได้ปัจจุบันหุ้นเทรดอยู่ที่แถวๆ20เท่า PE ธีมถัดมาคือธีมที่ได้ประโยชน์จากเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI ซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากเม็ดเงินที่เข้าเติมเข้าสู่ระบบของเศรษฐกิจเวียดนามแล้วนะครับก็จะเกิดการพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอสังหาริมทรัพย์ก็จะเกิดขึ้นตามมาเยอะแยะมากมายและนั่นคือโอกาสในการลงทุนครับเวลา FDI กับตัวของการบริโภคในประเทศมารวมกันเนี่ยสิ่งที่จะเร่งให้มันเกิดขึ้นได้เร็วก็คือโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นเซกเตอร์ใหญ่ที่เรามองในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเลยไซส์เงินของอินฟราบัดเจ็ตกำลังจะโตขึ้นในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยโตกว่า5ปีที่ผ่านมาเกือบ 40% ส่วนแรกก็จะเป็นพวกแอร์พอร์ตระบบรางแล้วก็ไฮเวย์อย่างเมืองไทยสมัย10ปีก่อนที่เรามี BTS มีรถไฟใต้ดินเนี่ยเราก็จะเห็นคอนโดเพิ่มขึ้นเยอะมากๆพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นในเวียดนามเหมือนกันครับตัวอย่างหุ้นที่น่าสนใจนะครับคือวินโฮมส์นี่ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเวียดนามเลยนะครับถ้าเอาเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยเขามีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 25% เลยทีเดียวครับเขาเองเนี่ยเคยทำคอนโดที่เป็นไฮเอนด์บ้านที่เป็นไฮเอนด์มาก่อนหลังๆเนี่ยเขาเริ่มมาทำเป็นเมกะทาวน์ชิพโปรเจกต์ใหญ่ๆข้างในก็จะมีตัวของโรงพยาบาลมีโรงเรียนมีรีเทลมีออฟฟิศมีคอนโดทำให้อีโคซิสเต็มตัวนี้สามารถสร้างไพรซิ่งที่ดีให้แก่กันได้แล้วทำให้ดีมานด์เกิดขึ้นมีแบรนด์ที่ดีมีมาร์เก็ตแชร์ที่เยอะมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ปรับตัวได้เร็วอีกธีมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่เห็นชัดๆในช่วงวิกฤตโควิด19คือธีมที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลครับหลายคนก็ work from home เรียนออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็เลยเติบโตอย่างก้าวกระโดดยกตัวอย่างหุ้น FPT นี่ถือว่าเป็นหุ้นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบอร์หนึ่งของประเทศเวียดนามครับรายได้เขาเองเนี่ย 50% เป็นการทำธุรกิจเกี่ยวกับ IT อันนี้รวมตั้งแต่การทำ IT outsourcing รวมถึงการทำ digital transformation ให้กับองค์กรทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ SME ต่อไปเนี่ย 30% เนี่ยเขาทำธุรกิจเทเลคอมอันนี้ก็คือบอร์ดแบนด์ไฟเบอร์ออปติกต่างๆที่โตเกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ที่บ้านและสุดท้ายประมาณ 7% เขามีรายได้เกี่ยวกับการศึกษาก็คือการพัฒนาบุคลากรทางด้าน IT ทั้งระดับอาชีวะแล้วก็ตัวของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับธุรกิจเขาเองความสามารถของเขาเองตอนนี้เขาสามารถไปแคปเจอร์แข่งกับเพลเยอร์อย่างอินเดียในการทำIT outsourcing และสุดท้ายเลยก็คือเขามีการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นหลายๆคอร์ปอเรทใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยย้ายพนักงานไปทำงานที่บ้านต้องลงทุนงานระบบมากขึ้นซึ่งในครึ่งปีแรกของปีนี้มันโต 20% ฟังเพลินๆไปหลายกลุ่มแล้วนะครับแต่จริงๆยังมีหุ้นอีก1กลุ่มที่น่าสนใจมากๆแล้วก็จะเติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามนั่นคือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับเป็นกลุ่มที่มีน้ำหนักในตลาดหุ้นเวียดนามเยอะด้วยครับคล้ายๆกับบ้านเราเลยนะครับ ROE ของแบงก์เวียดนามตอนนี้กระโดดขึ้นมา 20% เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแล้วนะครับเขาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชียที่อยู่ประมาณ10ต้นๆแฟกเตอร์แรกก็คือ loan growth ของแบงก์เวียดนามมันดีมากเขาโต 15% 3ปีแล้วตอนที่เกิดโควิดปีที่แล้วครับแบงก์ชาติเวียดนามเขาใช้ยาแรงเหมือนหลายๆแบงก์ชาตินะครับเขาลดดอกเบี้ยจาก 6% ลงมาเหลือ 4% ภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีซึ่งตอนนั้นอ่ะพอแบงก์ชาติคัดดอกเบี้ยปุ๊บแบงก์ก็ต้องคัดตัว fixed deposit เขาไม่ยอมคัดตัว lending yield ฉะนั้นตรง loan spread มันจึงถ่างออกไปเรื่อยๆแต่ที่เขาทำอย่างนี้ได้เป็นเพราะว่าเขามี pricing power นะเพราะว่า loan demand มันสตรองมากปัจจัยที่2ก็คือ loan mix ครับในอดีตเขาเน้นปล่อยตรง corporate เยอะมาทุกวันนี้เขามาเน้นปล่อยตรง retail เพิ่มขึ้นเรื่อยๆละและ retail อ่ะ loan yield มันสูงกว่าอีกปัจจัยนึงก็คือ Bank Vietnam เริ่มเพิ่มสัดส่วนของ savings account ได้เพิ่มมากขึ้นละในอดีตเขาต้องใช้ funding จากการปล่อย fixed deposit พอเป็น fixed deposit ปุ๊บอ่ะคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเพื่อให้คนมาฝากกับคุณแต่ทุกวันนี้สัดส่วนของตัว savings Bank Vietnam มันเพิ่มสูงขึ้นมากแล้วพวกนี้มันก็เลยทำให้ net interest margin ของ Bank Vietnam ดีขึ้นเรียกได้ว่าโตกระจายเลยปีหนึ่งเฉลี่ยแล้ว 30% คนไม่มี access ถึงธนาคารสูงถึง 60% ฉะนั้นพอคนกลุ่มพวกนี้เขาเริ่มเข้ามาในระบบธนาคารละเขาก็ต้องจ่ายค่า account keeping fee เขาเริ่มโอนเงินผ่านธนาคารละแบงก์ก็จะได้ค่าฟรีจากพวกนี้ฟังการวิเคราะห์มาถึงจุดนี้แล้วเห็นว่าเศรษฐกิจเวียดนามก็มีโอกาสเติบโตสูงในขณะที่หุ้นเวียดนามมีดีหลายๆตัวเลยนะครับน่าสนใจมากนะถามว่าเราลงทุนตรงเองได้ไหมจริงๆก็ลงทุนได้มันก็มีทางเลือกอยู่เหมือนกันแต่ตลาดเวียดนามเป็นตลาดที่มีความผันผวนเพราะทุนรายย่อย 80% ที่ลงทุนอยู่ในตลาดเวียดนามนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะเข้าไปลงทุนต้องทำกันบ้านหนักเป็นพิเศษแต่วันไหนที่ไม่มีเวลาเราก็มีหนึ่งทางเลือกในการลงทุนได้นั่นคือการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่จะมีผู้เชี่ยวชาญทำกันบ้านแทนพวกเราครับกองนี้จะเน้นลงทุนในเวียดนามโดยมีนโยบายการลงทุนที่ยืดหยุ่นผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความหลากหลายและใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ active management ปรับพอร์ตได้ตามสถานการณ์โดยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่า benchmark ครับ
เราเป็น top down ก่อนคือมีทีม economic เราก็ได้ออกมา3ทีมแล้วก็คือ consumption team industrialization team แล้วก็ digitalization team ก็รวมไปถึงสิ่งที่อยู่รอบๆเช่นธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจ packaging cover ทุกอย่างเวลาไปทำการบ้านในเซกเตอร์ตรงนั้นหา winner ในเซกเตอร์นั้นเนี่ยทุกอย่างกลับมามากขึ้นแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะ bottom up ดูว่าหา winner เจอใน valuation ที่ใช่หรือเปล่าเราชอบของที่มีแบรนด์เพราะว่ายังสามารถทนต่อการขึ้นของราคาได้เติมมาร์จิ้นได้2เราชอบธุรกิจที่มี market share สามารถScale ได้3เนี่ยเวลาการลงทุนในเวียดนามโดยเฉพาะ mid cap เราต้องดูผู้บริหารดีๆสำคัญมากๆเพราะว่าเขาอาจจะทำอะไรที่ทำให้ dilute ตัวของ shareholder ได้เช่นการเพิ่มทุนที่ราคา discount นะครับ corporate governance พวกนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับ mid cap upside มันกว้างกับ big cap เยอะมากเพราะที่ผ่านมาเวลา fund flow เข้าอ่ะหรือนักลงทุนภายในประเทศที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่เขาเล่นแต่ตัว VN 30 PE ของกลุ่มเนี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่ม mid cap คือคนก็ไปกระจุกตัวกันตรงนั้นหมดอ่ะ hidden gem จริงๆอ่ะเรามองว่าอยู่ตรง mid cap นี่แหละคือขยันไป company visit เยอะหน่อยคุยกับผู้บริหารเยอะหน่อยแต่ผมเชื่อว่าอัพไซด์ตรงนี้มันจะคุ้มพอกับตรงวีบอลฉะนั้นเราจะเน้นตรงมิดแคปมากกว่ากองอื่นๆที่อยู่ในตลาดนะครับข้อดีของ ETF นะครับมันช่วยเพิ่ม flexibility ในการลงทุนมันจัดการเรื่องพรีเมียมได้สมมุติไปลงทุนในระยะเวลารวดเร็วอ่ะเราต้องการสร้าง exposure กับตลาดแทนที่เราจะไปซื้อหุ้นหลายๆตัวนะ fund manager อย่างผมก็ซื้อ ETF เปี้ยงเดียวเราได้ exposure ทั้งตลาดแล้วก็ได้ไซส์ที่เราต้องการด้วยนี่คือข้อดีของ ETF โดยท่านที่สนใจโอกาสในการลงทุนในหุ้นเวียดนามที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพสามารถสแกน QR code อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามนี้ครับแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมมีคนโพสต์จากช่องถามอีกกับอีกทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ